วัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะนักเรียนก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยเป็นไงคะนักเรียนเราสอบกันกลางภาค3วันเลยใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเป็นไงคะทำข้อสอบได้ไหมสอบกลางภาคอ๋อได้นะคะกลางภาคเรียนที่เท่าไหร่ละที่2แล้วนะคะของปีการศึกษา2500 50จุดเท่าไหร่57ใช่ไหมคะนะคะนักเรียนค่ะก็เดี๋ยวก็สอบกลางภาคไม่มีปิดเทอมนะก็ต้องสอบอีกครั้งหนึ่งในปลายภาคเรียนที่2ครับประมาณต้นเดือนมีนาคมใช่ไหมคะลูกนะคะถึงจะสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงจะมีปิดเทอมใหญ่นะคะค่ะแล้วก็เป็นไงช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมในวันศุกร์วันพรุ่งนี้ก็มีทางโรงเรียนวังไกลกังวลก็จะกิจกรรมอะไรวันวิชาการนะคะวันวิชาการของทั้งแปดกลุ่มสาระเลยนะคะนักเรียนก็จะต้องได้รับความสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระก็มีความรู้มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะสวมชุดอะไรมาคะนักเรียนชุดอะไรคะชุดพละศึกษานะคะนักเรียนเพราะว่าจะได้คล่องตัวในการทำกิจกรรมนะคะค่ะก็ฝากกันไว้นะคะเรียนกันเรื่องอะไรกันตอนนี้บางคนอาจจะลืมไปหรือเปล่าเรื่องอะไรอยู่การหารใช่ไหมคะนักเรียนการลบออกครั้งละเท่ากันหรือการแบ่งครั้งละเท่ากันให้นำไปหารนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นก็ไปพบกับคณิตศาสตร์สนุกกันเลยเดี๋ยววันที่ก่อนนะคะนักเรียนวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่แล้วคะ8มกราคมนะคะแปะพุทธศักราช2550เท่าไหร่แล้ว58แล้วนะคะนักเรียนมีด้วยกัน5ข้อนะคะมาดูกันนะคะจงเติมตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อที่1 7หารด้วย5นะคะเท่ากับช่องเลขนี่ก็ให้เติมอะไรผลหารแล้วก็เศษเท่าไหร่
ี่เหลี่ยมช่องแรกนี่ก็คือสี่เหลี่ยมอันแรกก็คือผลหารส่วนสี่เหลี่ยมอันที่สองก็คือเศษใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อที่หนึ่งมีใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกไปข้อ2นะคะ11หารด้วย5ค่ะนักเรียนนะคะได้เท่าไหร่ต่อไปนะคะข้อ3ข้อที่3 19หารด้วย5ค่ะนักเรียนได้เท่ากับเท่าไหร่